วานคือสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดของสมองใหญ่ที่สุดในโลกหากเทียบกับมนุษย์แล้ววานสเปิร์มมีขนาดสมองใหญ่กว่ามนุษย์ถึง7เท่าวานแต่ละชนิดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันไปพวกมันดำรงชีวิตในมหาสมุทรในฐานะยักษ์ใหญ่แห่งท้องทะเลมาเนิ่นนานและมนุษย์ก็คุ้นเคยกับพวกมันเป็นอย่างดีเพราะวานเป็นสัตว์ทะเลที่น่าหลงใหลฉลาดแสนรู้จนบางครั้งก็เต็มไปด้วยปริศนาซึ่งนักวิทยาศาสตร์พบว่าวานสเปิร์มอาจมีภาษาเป็นของตัวเองและพวกมันกำลังสื่อสารกันด้วยภาษาวานอยู่ใต้ท้องทะเลอีกด้วยคลิปนี้อับดุลเททูบนำเรื่องราวของวานหลากหลายสายพันธุ์ที่มีความโดดเด่นของตัวเองมานำเสนอกันในโลกของวานมหัศจรรย์แห่งเจ้ามหาสมุทรหนึ่งวานสีเทากับการเดินทางอันยาวไกลวานที่โดดเด่นที่สุดในเรื่องของการเดินทางคือวานสีเทาโดยในเดือนธันวาคมวานสีเทาที่อาศัยอยู่ในน่านน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกจำนวนมากจะเดินทางลงใต้จากทะเลแบริงอลาสกาไปยังอ่าวแคลิฟอร์เนียในเม็กซิโกตอนใต้เพื่อผสมพันธุ์และคลอดลูกระยะทางไปกลับ 8,000 ถึง 11,000 กิโลเมตรรวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 2-3 เดือนมีสถิติที่เคยบันทึกไว้ในปี2015ว่าวานสีเทาเดินทางไกลประมาณ 22,530 กิโลเมตรซึ่งนับว่าเป็นการอพยพที่ยาวนานที่สุดของเหล่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดบนโลกสำหรับวานสีเทาที่อาศัยอยู่ในน่านน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกมีประชากรน้อยมากทำให้เป็นเรื่องยากต่อการศึกษาชีวิตของพวกมันนักวิทยาศาสตร์จึงไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับวานสีเทากลุ่มนี้มากนักขณะเดียวกันวานสีเทาที่อาศัยอยู่ในฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกสูญพันธุ์ไปแล้วตั้งแต่ศตวรรษที่18ตรงกับช่วงยุคล่าวานเชิงพาณิชย์แต่ในปี2024เกิดเหตุการณ์เรียกเสียงฮือฮาในหมู่แวดวงนักวิทยาศาสตร์และกลุ่มคนรักสัตว์ทั่วโลกเนื่องจากมีการพบเห็นวานสีเทาเป็นครั้งแรกที่บริเวณน่านน้ำชายฝั่งนิวอิงแลนด์ของมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งถือว่าเป็นเรื่องน่าประหลาดใจอย่างมากเพราะเป็นการหวนกลับมาของวานหลังจากหายไปนานกว่า200ปีโดยผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าการกลับมาของวานสีเทาในน่านน้ำแอตแลนติกมีสาเหตุมาจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2. วานหลังค่อมวานใจดีมีอารมณ์สุนทรีมหาสมุทรนับเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่เงียบสงบมากที่สุดแห่งหนึ่งที่มนุษย์เรารู้จักแต่ทว่ามีบางช่วงเวลาที่ความเงียบเหงาของมหาสมุทรหายไปเมื่อนักร้องแห่งท้องทะเลเริ่มทำการแสดงในปี1970นักวิทยาศาสตร์เริ่มได้ยินเสียงและศึกษาเกี่ยวกับบทเพลงที่วานหลังค่อมขับร้องเป็นครั้งแรกจนทราบว่าเป็นเสียงที่เกิดจากวานหลังค่อมตัวผู้ใช้เกี้ยวพาราสีตัวเมียในช่วงฤดูผสมพันธุ์โดยวานหลังค่อมตัวผู้จะเปล่งเสียงที่มีทำนองวนไปวนมาซ้ำๆติดต่อกันหลายชั่วโมงสามารถได้ยินไปไกลกว่า32กิโลเมตรตลอดการศึกษาหลายสิบปีทำให้นักวิทยาศาสตร์พบว่าวานหลังค่อมทุกตัวส่งเสียงได้แต่มีเพียงตัวผู้เท่านั้นที่สามารถร้องเพลงได้และบทเพลงนั้นเป็นบทเพลงรักที่ตัวผู้ร้องเรียกตัวเมียเพื่อให้มาผสมพันธุ์ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของท้องทะเลที่กว้างใหญ่และไร้แสงสว่างโดยเสียงที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการพัฒนากล่องเสียงแบบพิเศษที่ทำให้พวกมันดูเหมือนกับร้องเพลงได้ท่ามกลางท้องทะเลอันกว้างใหญ่วานหลังค่อมได้รับสมญานามว่าเป็นยักษ์ใหญ่ใจดีแห่งท้องทะเลเนื่องจากพวกมันมักให้ความช่วยเหลือแก่สิ่งมีชีวิตที่กำลังตกอยู่ในอันตรายหลายต่อหลายครั้งจึงมีเรื่องเล่าขานของการที่วานหลังค่อมเข้าไปขัดขวางการไล่ล่าแมวน้ำของวานเพชรฆาตรวมทั้งยังเคยช่วยชีวิตนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังถูกฉลามเสือยักษ์โจมตีจนทำให้รอดชีวิตมาได้ราวปาฏิหาริย์ 3.วานเพชฌฆาตนักล่าอันดับหนึ่งของมหาสมุทรหลายคนอาจจะคิดว่าปลาฉลามเป็นนักล่าที่น่ากลัวที่สุดของเหล่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในทะเลแต่ไม่ใช่สำหรับวานเพชฌฆาตที่มองว่าปลาฉลามเป็นอาหารอันโอชะโดยเฉพาะตับของฉลามขาวที่สามารถถูกวานเพชฌฆาตกัดกินได้ในเวลาไม่กี่วินาทีวานสายพันธุ์นี้ยังเป็นวานที่กินเพื่อนวานด้วยกันเองเป็นอาหารจึงได้ชื่อว่าวานเพชฌฆาตวานเพชฌฆาตเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดตัวใหญ่ที่สุดในตระกูลโลมากระจายตัวครอบคลุมอยู่ในทุกมหาสมุทรทั่วโลกเมื่อโตเต็มวัยจะมีลำตัวยาวได้ถึง 9.8 เมตรซึ่งนั่นหมายความว่าที่จริงแล้วพวกมันคือโลมาแต่เนื่องด้วยทักษะการล่าเหยื่อที่น่าเกรงขามและพฤติกรรมที่ดุร้ายทำให้ถูกขนานนามว่าเป็นนักล่าอันดับหนึ่งของมหาสมุทรและทำให้วานเพชฌฆาตมักถูกเข้าใจว่าเป็นวานมากกว่าโลมา
ที่มีนิสัยขี้เล่นและเป็นมิตรวานเพชฌฆาตฉลาดหลักแหลมมีกลยุทธ์ล่าเหยื่อที่น่าทึ่งทั้งการเกยตื้นเพื่อกินแมวน้ำบนบกกระโดดขึ้นเหนือน้ำอย่างแม่นยำเพื่อกินนกและรวมตัวกันเป็นฝูงเพื่อโจมตีเหยื่ออย่างมีชั้นเชิงวานเพชฌฆาตสามารถว่ายน้ำได้อย่างรวดเร็วว่ายไปได้ไกลถึง160กิโลเมตรต่อวันเพื่อล่าเหยื่อและเข้าสังคม 4. วานสีน้ำเงินวานที่ใหญ่ที่สุดในโลกวานสีน้ำเงินเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดตัวมหึมาเฉลี่ยความยาวลำตัวประมาณ 26-29 เมตรสถิติของวานสีน้ำเงินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือวานสีน้ำเงินเพศเมียที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้มีน้ำหนักตัวประมาณ 252-273 ตันขนาดลำตัวยาว33เมตรยาวกว่าสนามบาสเกตบอลขนาดมาตรฐานซึ่งมีความยาวอยู่ที่28เมตรจากสถิติดังกล่าวทำให้พวกมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาบนโลกแต่ทว่ายักษ์ใหญ่แห่งท้องทะเลสายพันธุ์นี้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วมีร่างกายเพรียวบางมีผิวหนังมันเงาเป็นสีฟ้าเทาที่เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ของเพียงทะเลหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้วานสีน้ำเงินมีขนาดใหญ่โตมโหฬารมาจากอายุไขที่ยืนยาวโดยพวกมันมีอายุไขเฉลี่ยแล้วมากกว่า 80-90 ปีและการเพิ่มขึ้นของสัตว์ทะเลในมหาสมุทรทำให้พวกมันมีเหยื่อมากเพียงพอสำหรับพฤติกรรมการกินอันเป็นเอกลักษณ์ที่เรียกว่าหลังฟีดดิ้งหรือการกินแบบอ้าปากฮุบเหยื่อด้วยความรวดเร็วและแทรปฟีดดิ้งหรือการกินเหยื่อแบบอ้าปากค้างไว้แล้วขยายส่วนคางออกเพื่อกลืนฝูงปลาคำโตในคราวเดียวซึ่งปากของวานสีน้ำเงินเปิดกว้างได้ถึง1เมตรทำให้สามารถกลืนกินสัตว์และน้ำทะเลได้ในปริมาณมหาศาลโดยในช่วงฤดูหากินพวกมันสามารถกินเคยทะเลได้ถึงวันละ4ตันหรือคิดเป็นจำนวนราว40ล้านตัว 5. วานสเปิร์มยืนในน้ำและมีภาษาเป็นของตัวเองวานตัวใหญ่ยักษ์ที่นอนหลับอยู่ด้วยกันเป็นฝูงในท่ายืนอันเป็นเอกลักษณ์ใกล้กับผิวน้ำของมหาสมุทรคือวานสเปิร์มหรือวานหัวทุยโดยพวกมันจะใช้เวลานอนเพียง 7% ของทั้งวันหรือราว 1.7 ชั่วโมงโดยแบ่งเป็นรอบละ 10-15 นาทีเท่านั้นซึ่งนับเป็นการนอนของสัตว์ในระยะเวลาที่สั้นที่สุดชนิดหนึ่งของโลกโดยขณะที่กำลังยืนหลับนักวิทยาศาสตร์พบว่าวานสเปิร์มจะยังคงใช้งานสมองอีกซีกหนึ่งเพื่อเฝ้าระวังนักล่าควบคุมการหายใจและคอยระวังไม่ให้ตัวเองหลุดไปจากฝูงอีกหนึ่งความน่าประหลาดใจของวานสเปิร์มที่นักวิทยาศาสตร์สังเกตได้ก็คือพวกมันมีท่าทีเหมือนกำลังสนทนากันอยู่ใต้ผิวน้ำโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าวานสเปิร์มกำลังพูดอะไรนั่นนำไปสู่การศึกษาลงลึกเกี่ยวกับเสียงของวานสเปิร์มเพื่อจับจังหวะและความยาวเสียงที่เรียกว่าโคด้าจนพบว่าพวกมันกำลังสื่อสารกันด้วยภาษาของตัวเองซึ่งมีโครงสร้างคล้ายกับรหัสมอร์สวานสเปิร์มแต่ละกลุ่มยังมีภาษาถิ่นเป็นของตัวเองอีกด้วยซึ่งนักวิทยาศาสตร์ทำโครงการเซติในนามขององค์กรไม่แสวงหากำไรนำเทคโนโลยีมาช่วยถอดรหัสภาษาของวานสเปิร์มออกมาเป็นภาษามนุษย์เพื่อที่จะเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ว่าสัตว์มหัศจรรย์ชนิดนี้กำลังสื่อสารถึงกันว่าอะไรด้วยเสียงของวานสเปิร์มอาจเป็นเสียงของธรรมชาติที่ช่วยให้มนุษย์เปลี่ยนมุมมองใหม่และสารสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตบนโลก